เทศบาลนครแม่สอดประสานแขวงการทางตากที่2ซ่อมแซมผิวจราจรแยกไฟแดงวัดดอนแก้วค่ะว่าที่ร้อยตรีประเสริฐปวงละครนายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายให้คณะผู้บริหารนำโดยนายสุวิทย์คามณีวงศ์นายกรณพงษ์คงปานรองนายกเทศมนตรีพร้อมเลขานุการนายกที่ปรึกษานายกและสมาชิกสภาเทศบาลลงพื้นที่บริเวณสี่แยกไฟแดงหน้าวัดดอนแก้วเยื้องศูนย์กลางแสดงสินค้าและศูนย์ประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลนครแม่สอดโดยทางคณะผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอดได้มีการประสานขอความอนุเคราะห์จากทางแขวงการทางตากที่2อำเภอแม่สอดโดยนายสนิททองมาผู้อำนวยการสำนักงานแขวงการทางตากที่2มอบหมายให้นายประโยชน์โพแจ่มนำพนักงานหมวดการทางทำการเทผิวจราจรแอสฟัลติกเพื่อซ่อมแซมผิวจราจรบริเวณแยกไฟแดงที่มีการชำรุดทำให้มีการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งอีกทั้งประสานทางสถานีตำรวจภูธรแม่สอดขอการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรมาอำนวยความสะดวกในการสัญจรในบริเวณงานซ่อมแซมครั้งนี้คณะผู้บริหารเทศบาลพร้อมสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดขอขอบคุณทางแขวงการทางตากที่2อำเภอแม่สอดที่นำพนักงานเจ้าหน้าที่มาทำการซ่อมแซมปรับปรุงถนนบริเวณสี่แยกไฟแดงวัดดอนแก้วที่มีพื้นผิวจราจรต่างระดับอันก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายโดยการเทผิวจราจรแอสฟัลติกในครั้งนี้จะดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่ในระนาบเดียวกันเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์อันเป็นการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่สัญจรไปมาบริเวณถนนดังกล่าวด้วย